สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสเอาสูตรตับไก่หัวใจไก่ย่างหรือใครมีกึ๋นก็ใช้กึ๋นได้นะครับนะวันนี้เราใช้ตับไก่กับหัวใจเนี่ยรวมกัน1กิโลกรัมวันนี้เบสซื้อมาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณ100นึงอันนี้ถูกครับหัวใจนี่ถูกมากนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าหัวใจที่เขาขายมาละ10บาทเนี่ยต้นทุนเนี่ยอันนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับประมาณไม่ถึง30บาทเนาะสูตรนี้ก็จะไม่เหมือนกับปีกไก่ที่เบสเคยทำเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคนละอย่างกันเลยนะก็มีส่วนคล้ายบ้างแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนผสมก็ต่างกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงในขั้นตอนถัดไปกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เพื่อนๆสามารถทำตามได้นะครับไม่ยากเนาะทำทานเองที่บ้านนะครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะมีน้ำตาลทรายนะครับ1ถ้วยตวงลูกผักชีนะครับอันนี้เราไปคั่วก่อนนะครับคั่วให้หอมนะแล้วก็มาตำให้ละเอียด1ช้อนโต๊ะนะครับสีผสมอาหารแล้วแต่ชอบนะครับใส่มากใส่น้อยเนาะผงปรุงรสไก่นะครับ1ช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวหรือซอสภูเขาทองที่เบสชอบพูดถึงนะครับ2ช้อนโต๊ะครับเกลือ1ช้อนโต๊ะครับรากผักชีล้างให้สะอาดหั่นแล้วก็ไปตำนะครับ1ช้อนโต๊ะครับกระเทียมไทยนะครับล้างให้สะอาดเหมือนกันนะปอกเปลือกเอาลาออกนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียด1ถ้วยตวงนะครับส่วนผสมก็มีไม่เยอะนะครับแล้วก็ทำง่ายและอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับไม้เสียบใครที่ไปซื้อไม้เสียบนะครับเอามาแช่น้ำก่อนถ้างั้นเอาไปย่างเสียบไม้ย่างเนี่ยเขาจะไหม้นะครับตัวไม้เนี่ยจะไหม้นะแล้วก็จะหลุดออกจากตัวที่เราย่างไว้เลยนะครับเอามาแช่น้ำแช่นานเท่าไหร่ก็ได้ชั่วโมงนึงก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผสมเครื่องปรุงกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับตอนที่เมื่อกี้เราเปิดคลิปไปนะครับเบสยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เนาะก็ตับไก่นะครับเราได้มานะครับล้างให้สะอาดนะแล้วก็หั่นนะครับจริงๆพวงเขาจะเป็นพวงใหญ่ๆนะเราก็หั่นออกจากกันมันจะมีฝั่งนี้ด้วยนะครับเราก็หั่นออกจากกันมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับมีตับใหญ่กับตับเล็กนะมันจะอยู่คู่กันอย่างนี้นะครับเราหั่นครึ่งนะครับแบ่งเขาออกแล้วก็ทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้นะครับล้างน้ำสะอาดหนึ่งครั้งก็เสด็จน้ำไว้เลยนะครับเบสก็เสด็จน้ำไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับให้เลือดอะไรเขาไหลออกหัวใจนี่เราล้างนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งอย่างนี้นะครับผ่าครึ่งออกเอาริมเลือดที่อยู่ข้างในเนี่ยออกนะครับนะเอาออกอันไหนเล็กๆก็ไม่ต้องนั่นก็ได้ครับเนี่ยเอาริมเลือดข้างในออกให้หมดนะครับนะแล้วก็เสด็จน้ำไว้เหมือนกันนะครับให้น้ำคาวน้ำอะไรเขาไหลออกเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเราจะล้างด้วยแป้งมันนะครับเพื่อลดกลิ่นสาบเขานิดหนึ่งนะครับนะใครจะล้างหรือไม่ล้างก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกเทคนิคนึงนะเดี๋ยววันนี้เบสจะสอนสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบความคาวนะครับเดี๋ยวขอไปหยิบแป้งมันแป๊บนึงครับวิธีการล้างนะครับเทลงไปได้เลยนะไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณสัก3ช้อนโต๊ะก็พอนะครับขยำนะครับใส่น้ำลงไปแบบนี้เบาๆนะครับเพื่อนอย่าทำแรงเดี๋ยวเราเอาหัวใจเรามาด้วยเทลงไปได้เลยนะครับเติมน้ำนิดหน่อยนะครับเราจะไม่ล้างเขาเยอะนะเอาแค่ความคาวที่ติดอยู่ข้างนอกออกนิดเดียวพอนะครับเพราะว่าตับไก่เนี่ยเวลาเราทานเนี่ยเราอยากทานธาตุเหล็กจากเขาเนาะก็ไม่จำเป็นต้องล้างเอาเลือดเขาออกขนาดนั้นนะครับนะสำหรับคนที่ชอบทานเครื่องในไก่นะนะก็จะรู้กันนะครับว่าจริงๆเราทานตับเนี่ยเราอยากได้ธาตุเหล็กนะครับถ้าเราไปล้างเอาแป้งมันล้างเขาซะแบบเยอะๆอย่างเงี้ยจนแบบมันซีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่น่าทานนะครับนะอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับจากเบสนะโอเคเราล้างแค่นี้พอนะให้เขาความคาวเลือดเขาก็จะออกมานะครับนะแค่นี้พอล้างออกนะครับแล้วก็ล้างน้ำ1น้ำหรือ2น้ำก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันทำเครื่องปรุงครับหลังจากที่เราล้างเครื่องในของเราไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาปรุงเครื่องรอเลยนะมีน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไป1ถ้วยตวงนะครับซอสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะครับเกลือนะครับ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสไก่นะครับ1ช้อนโต๊ะกระเทียมครับ1ถ้วยตวงรากผักชีครับขาดไม่ได้1ช้อนโต๊ะครับลูกผักชีนะครับ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปได้เลยสีผสมอาหารนะครับแล้วแต่ชอบนะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่นะครับแต่เบสจะใส่ลงไปนิดนึงพอเป็นสีสันนะครับนิดเดียวพออ่ะขั้นตอนนี้เรามาผสมเครื่องกันเลยครับคนเครื่องให้เขาเข้ากันนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปผสมนิดหน่อยนะครับ
ไม่ต้องเยอะนิดเดียวพอครับก็คนน้ำตาลให้ละลายนะครับน้ำตาลละลายดีแล้วตับของเราที่เสด็จน้ำไว้ก็เอามาใส่ได้เลยนะครับเทลงไปคนนะครับหอมมากหลังจากที่เราคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตับไก่ลงนะครับนี่นะครับเคล็ดลับของเราน้ำมันพืชนะครับใส่ลงไปได้เลยเพื่อนๆครึ่งถ้วยตวงนะน้ำมันพืชเนี่ยจะช่วยให้ตับไก่ของเราย่างแล้วไม่แห้งนะครับเขาจะช่วยกักเก็บเครื่องปรุงรสเข้าไปในตับนะครับแล้วเวลาย่างเนี่ยเขาจะหอมเนื้อเขาจะเงาสวยนะครับเนี่ยคือ1เคล็ดลับนะครับที่วันนี้เบสจะมาบอกเพื่อนๆนะครับนะสำหรับคนที่อยากย่างขายหรือย่างกินเองนะครับให้ใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับตอนที่เราปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัวตับเวลาที่ย่างนะครับเขาจะมีสีที่สวยนะครับแล้วก็ไม่ด้านไม่กระด้างนะครับนะเวลาย่างเนี่ยบางร้านนะครับจะกระด้างมากนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำมันนะเวลาใส่น้ำมันเนี่ยก็ใส่แล้วก็คนส่วนผสมอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวเขาก็จะเข้ากันเองนะครับตัวน้ำมันเนี่ยจะไปเคลือบตรงผิวนะเวลาย่างจะสวยมากนะครับน่าทานนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็น1เคล็ดลับในการทำอาหารนะครับที่เบสเอามามอบให้นะสำหรับคนที่อยากทำขายย่างขายอะไรนะครับหลังจากนี้นะครับเบสจะแรปนะตัวตับกับหัวใจเนี่ยเอาไว้ในตู้เย็นแรปเสร็จแล้วก็เข้าตู้เย็นนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาย่างกันเดี๋ยวขั้นตอนนี้เบสก็ไปแรปนะครับเดี๋ยวเข้าตู้เย็นมาเจอกันครับอีก2ชั่วโมงนะย่างครับครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับเบสก็เอาออกจากตู้เย็นนะแรปไว้เรียบร้อยนะครับเปิดฝาออกมาเลยนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะมาเสียบไม้กันนะครับนะโอ้หอมมากเลยครับเดี๋ยวมาขั้นตอนนี้นะครับไม้เบสเทน้ำออกนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเสียบกันชิ้นพวงตัวเล็กชิ้นเล็กนะครับเอาชิ้นตับชิ้นโตไว้ด้านบนเนาะใช้ไม้เบอร์8นะครับนะใครที่ทำขายใช้ไม้เบอร์8นะมันก็จะพอดีนะครับเวลาเขาเสียบกันก็จะเสียบ3ชิ้นนะเพื่อนๆนะเอาชิ้นใหญ่สุดไว้ด้านบนนี่ก็ลักษณะนี้นะครับนี่แบบนี้ได้1ไม้นะครับเดี๋ยวเสียบหัวใจเสียบหัวใจเพื่อนๆดูดีกว่าหัวใจก็เสียบดันนะครับแผ่ออกงี้ดันนะครับดันให้มันกลางออกนี่อย่างนี้นะครับดันให้กลางออกแบบนี้นะวิธีการเสียบนะครับเสียบดันนะครับดันให้กลางออกอย่างนี้อย่างนี้นะครับนะไม้หนึ่งเขาก็จะเสียบประมาณ4ชิ้นนะครับ4ชิ้น10บาทอาจจะเลอะเทอะนิดนึงครับไปทำให้เพื่อนดูเนาะเผื่อใครที่ทำไม่เป็นก็จะได้ดูคลิปนี้แล้วทำเป็นนะครับอีกชิ้นหนึ่งเสียบ4ชิ้นนะครับอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับตับกับหัวใจเนาะโอเคเดี๋ยวเบสขอเสียบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราเสียบไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบนี้เนาะเราเอาย่างเลยนะครับไฟอ่อนๆ นะแล้วก็ย่างเรียงไปนะอันนี้ไม้แถมเหลือตกเศษครับตับเนาะตับนะครับเขาจะดูนุ่มนิ่มนิดนึงนะเดี๋ยวเขาเริ่มสุกเขาจะแข็งนะครับค่อยๆวางไปนี้หัวใจนะครับวางด้วยย่างไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเรามาถึงขั้นตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะตัวตับกับตัวหัวใจนะครับเขาจะมีความเงาสวยนะนะถ้าเราไม่ใส่น้ำมันเนี่ยเทคนิคที่เบสบอกนะครับเขาจะแห้งไปเลยนะเวลานั่นเวลาเราย่างเนี่ยเขาจะแห้งกินเนื้อเข้าไปเลยนะครับนะเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันจะเงาสวยนะครับนะตัวตับตัวหัวใจนะครับเห็นไหมเขาจะมีเหมือนน้ำเยื่อๆนะครับให้เหมือนแบบชุ่มชื้นนะมันจะไม่แห้งไปเลยนะครับนะ
ตัวตับนี่จะดูสวยน่าทานนะครับโอเคเราย่างมาได้สักครึ่งทางแล้วประมาณ 50% แล้วนะครับเดี๋ยวไปขอย่างต่อเดี๋ยวเราเจอกันตอนเสร็จเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเสร็จแล้วตับย่างของเราฝั่งนี้ก่อนอันนี้ฝั่งนี้กึ๋นย่างแห้งๆเลยเอ้ยหัวใจพูดผิดตับหอมมากเลยเมื่อกี้เบสเอาไม้ที่ว่าเรามันเกินอ่ะเนาะที่ว่ามันเหลือเศษนะครับชิมโอ้รสชาติดีนะครับเพื่อนๆนะใครที่อยากได้คลิปในการทำสูตรย่างนะครับทำขายนะก็เอาสูตรนี้ไปทำได้เลยนะครับทำขายได้เลยวันนี้เบสเอามาให้นะก็อร่อยครับหอมมากๆฝากไว้เท่านี้นะครับนี่ตับย่างหัวใจย่างกึ๋นย่างนะใครชอบทานกึ๋นก็ใช้กึ๋นนะครับนะดูเพื่อนๆดูเห็นไหมเนื้อเงาสวยเลยนะครับนะเนื้อเงาฉ่ำสวยนะครับไม่แห้งไม่กระด้างนะมีสูตรบอกในคลิปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆก็จะมาลงให้เพื่อนๆนะครับในช่องนะทำทานตามกันได้นะเนี่ยกลืนน้ำลายแล้วหิวข้าวนะครับเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะครับขอบคุณครับ